ู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องบาสเกตคาวทัชดาวยังอยู่กันในทีมของซูเปอร์โบว์อารมณ์ดีซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นะครับ EP ก่อนหน้านี้เราไปดูกลวิธีที่ว่าหากแทมป้าเบย์บัคคาเนียร์จะเอาชนะทางด้านของแคนซัสซิตี้ชีฟส์ได้พวกเขาจะต้องทำอย่างไรกันบ้างวันนี้เราไปกันต่อเนื่องนะครับกับอีกหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ทางด้านชีฟส์จะไปให้ได้ถึงแชมป์ซูเปอร์โบว์จะป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้การเปรียบเทียบกันครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่คลื่นลูกใหม่อย่างแพตตี้มาโฮมส์จะปราบคลื่นลูกเก่าอย่างทอมเบรดี้ว่าแต่ซูเปอร์โบว์ครั้งนี้มันมีนัยยะอะไรให้เราได้มองได้เราได้ตีความกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนครับไม่ว่าจะเป็นแอดเตียวนะครับจาก NFL Thailand หรือว่าจะเป็นโปรจัปติรัสสุตบุตรถึงเวลาแล้วครับลุยแล้วชีฟเราเป็นยังไงบ้างดูเหนือกว่าทุกกระบวนการชีฟถ้าเกิดจะเป็นแชมป์นะครับผมฟังดูเมื่อกี้มีคนหลุดปากว่าถ้าเป็นแชมป์อาจจะเป็นแชมป์แบบชนะสวยงามด้วยซ้ำไปถ้าเกิดชีฟจะเป็นแชมป์โปรโตไทป์ที่เขาควรจะเป็นน่าจะเป็นแบบไหนฮะรูปเกมมันควรจะเป็นยังไงเอาใครก่อนเดี๋ยวก่อนได้เลยจริงๆไม่ต่างกันกับทางบาร์กเพราะต้องหยุดเกมขว้างของเบรดี้กันคือถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดชีฟขอแค่หยุดเกมวิ่งของบาร์กให้ขาดก่อนอันดับแรกคือตัดมิติไปแล้วทีเนี้ยเบรดี้เองสามีเดอร์เซฟเกมที่แล้วเขาอาจจะยังเล่นได้ดีอาจจะไม่ดีที่สุดแหละคือการตัดสินใจหรือแม้แต่การที่จะแบบการอยู่ในพ็อกเก็ตนานๆมันก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดวิ่งให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าอีกมิตินึงที่บัคจะชนะนะคือเกมวิ่งเราวัดกันตรงนี้เลยถ้าบัควิ่งได้ปุ๊บเนี่ยชิปเกมรับลวนเหมือนกันเพราะตัวเองเขาก็ไม่ได้ดีแต่ถ้าเกิดตัดมิติเกมวิ่งของบัคออกปุ๊บผมว่าเกมป้องกันขว้างอะเซฟตี้ของตัวกองหลังของชิปอะก็ตัวท็อปเหมือนกันเก็บผมว่าเก็บตัวปีกไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกมวิ่งสำคัญผมว่าถ้าเกิดตรงนี้นะตัดเกมวิ่งได้มิติเบดี้หรืออันเดียวเนี่ยถึงแม้เบดี้จะเป็นแบบเอ้ยคว้างจะคว้างอาชีพก็เถอะอาชีพก็เถอะผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเกมบุกชีฟยังไงก็เอาแต้มได้ยังไงมี25 24 25ขึ้นแน่ๆแต่อยู่ถ้าเกมรับคุณหยุดอยู่ปุ๊บแล้วคุณใช้เวลาในสนามนานๆเหมือนกันจะมีวิ่งบ้างหรือจะเอ็นอาร์แล้วจะแบบสลับยังไงก็ตามผมว่าวิกเหมือนกันคือใช้เวลาในสนามให้นานให้เบดี้อยู่ข้างๆสนามนานเหมือนกันนี่แหละชีฟจะชนะได้อย่างไม่ยากมากถ้าเกิดหยุดเกมวิ่งอยู่แต่ถ้าหยุดเกมวิ่งไม่อยู่เหนื่อยเหมือนกันแล้วจุดที่เหมือนว่าสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าจุดแข็งของทีมหนึ่งมันดันตรงกับจุดอ่อนของอีกทีมหนึ่ง มันจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันยิ่งส่งประสิทธิภาพใช่ชีฟมีจุดแข็งที่ตรงกับจุดอ่อนของบัคคาเนียไหมเนี่ยใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกคือตัวคุมปีกไงครับตัวคุมปีกเนี่ยอย่างเกมที่เจอกันในฤดูกาลปกติโดนไทวิคิวไป200กว่าแล้วในควอเตอร์แรกเนี่ยมันคือเกมที่ชีฟแสดงให้เห็นจุดโหวในแผงรับของบัคคาเนียร์ชัดเจนมากนะแล้วในวันที่4ตัวแรกคุณเข้าไม่ถึงตัวมาโฮมส์เนี่ยงานเข้านะงานเข้าตัวคุณปีกอะไรวะคาร์ตันเดวิสใช่ไหมวันนั้นโดนเผาไปแล้วเผาแบบโดนเผาแล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกคือเนี่ยก็คือจุดแข็งของชีฟมันได้ไปตรงกับจุดอ่อนส่วนหนึ่งของบัคคาเนียร์ด้วยก็ดีนะในมุมของชีฟเนี่ยถ้าพวกเขาจะชนะพวกเขาต้องทำยังไงบ้างชีฟเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปนะเมื่อฤดูกาล3ปี2018เกมมันเล่นไป2019 AFC Championship ชีฟเจอแพทริออสเอาชนะได้1แพทริออสวิ่งได้2ตัวชีฟเองเนี่ยบางครั้งมันก็มีโมเมนต์ที่พวกเขาตายเพราะความเป็นตัวของเขาเองพวกเขาเป็นเกมบุกสายฟ้าแลบปังในจังหวะที่นำแล้วต้องคอนเทนต้องติดชึ่งติดชึ่งหน่อยวิ่งคว้างสั้นเนี่ยมึงทำไม่ค่อยเป็นรู้ป่าวไม่รู้นะด้วยสไตล์ของชีฟเน้นเป็นเกมขว้างไงพอแบบมาแผนบุกอาจจะแบบโอ้ 70% เป็นขว้างแผนวิ่งอาจจะแบบมีไม่เยอะมันทำให้เหมือนกับว่าเอ้ยงั้นเรียกขว้างดีกว่ากลายเป็นว่าขว้างสั้นขว้างยาวแต่พอได้แต้มปุ๊บกลายว่ามีเวลาเหลือให้เบดี้เขากลับมาลงสนามโอ้ยยิ่งเข้าขาเลยนะสไตล์การเล่นวิธีเล่นโอเคมันเหมือนกับแบบเป็นบอลวัยรุ่นอ่ะแบบกระทืบให้ตายอ่ะบางทีแบบโอ้แม่งกระทืบเขาเสร็จเร็วอ่ะทำไงดีวะทำไปต่อดีวะทำไม่เป็นโอ้แล้วเข้าทางเลยเจอทีมเก่าซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วอ่ะครับซานฟรานซิสโก 49ers ทำได้ทุกอย่างตามแผนเลยนะพี่ว่าขาด
อย่างเดียวคืออะไรไหมปาฏิหาริย์ควอเตอร์แบ็กเออโอ้ยแล้วเวลาโอ้ยต้องแบบออกหน้ามันขึ้นมาด้วยที่ทำได้คือวิ่งได้ให้มาโฮมไม่อยู่ข้างสนามทำรัชได้โดยไม่ต้องริสทำได้ดีทุกอย่างแต่ว่าเนี่ยคือความแตกต่างมันอยู่ที่ควอเตอร์แบ็กของคือจังหวะที่ต้องได้จิมมี่จีกับมาโฮมจังหวะที่ต้องได้มันไม่ได้ไงโอ้แต่คือที่แล้วนี่ไอ้ลูกที่มันคว้างอันเดอร์อย่างงี้แล้วแบบยาวๆไปนั่นน่ะโอ้โหเหี้ยโคตรปฏิหาริย์เลยครับผมแต่มีอีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นอีกจุดนึงที่บัคต้องทำให้ได้คือเรื่องของเรสโซนถ้าเข้าเรสโซนแล้วคุณต้องเป็นสกอร์ใหญ่เพราะว่าจริงๆสติของชีฟเองนะเป็นทีมที่ป้องกันทัชดาวน์ในเรสโซนได้ห่วยสุดในลีกเลยนั่นคืออีกจุดนึงที่ถ้าคิดว่าบัคเข้าเรสโซนปุ๊บอย่า3เพราะถ้า3มันไม่พอเอา7 2ที14แล้วทิ้งให้ห่างแต้ม3คือจะเบิ้ลให้เบิ้ลของใหญ่ให้เบิ้ลของใหญ่ให้เบิ้ลของใหญ่ไหนๆจะจ่ายเบิ้ลแล้วเนี่ยไหนๆจะจ่ายเบิ้ลแล้ว2รอบใช่โอเคไม่ถึงราเมงชามใหญ่ไม่ต่อคิวล็อกเมน2รอบมึงก็ไม่ต้องขยี้ไม่ต้องขยี้ไม่ต้องขยี้แล้วพูดถึงความเก่าจุดนึงที่เหมือนกับว่าฝรั่งเขาก็จับตามองดูเขามองว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยกล้องเงียบเปล่าก็ยังไม่เด่นไอ้สองคนนี้จะมีซีนหรือเปล่าในเกมซุปเปอร์โบว์เกมที่พวกเขาเคยทำได้ดีมาตลอดในเมื่อเข้ามาเขามีผลงานที่ดีมาตลอดที่จะว่าไงเรื่องเป็นไปได้อยู่แล้วนะเป็นไปได้อย่างกล้องเนี่ยนะคือสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อ 2-3 ปีก่อนวีทายเนี่ยนะแต่ว่าคือเขาความเก๋าของเขาและกล้องอย่างเดียวเนี่ยกล้องอย่างนึงกล้องเนี่ยกล้องไม่ได้มีประโยชน์แค่รับบอลนะบล็อกดีกล้องบล็อกดีนะไอ้ตอนนี้ผมว่าไอ้ตอนนี้กล้องเผื่อยังบล็อกดีกว่าเคลซี่ด้วยซ้ำขนาดสภาพร่างกายขนาดนี้นะนักมวยป้ามานักมวยป้ามาขึ้นไปแล้วอย่างที่เตี๋ยวบอกอ่ะถ้าบัคคาเนียมีโอกาสบุกเข้ามาในเรสโซนแล้วเนี่ยนะแล้วคุณจะมองหาเรื่องเจ็ดแต้มเนี่ยไอ้กล้องนี่แหละไอ้ตรงเนี้ยจะได้เปรียบเพราะว่าอะไรปีกบัคคาเนียอาจจะไม่จี๊ดเหมือนปีกของชีฟแต่ปีกบัคคาเนียตัวใหญ่นะปีกตัวใหญ่หมดไมค์เอเวนส์เนี่ยตัวใหญ่แม่งเสาตัวเลขนะกล้องอย่างเงี้ยแคมเมอรอนเบรฟเดบิวต์ไว้ลงปีกนายอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะแล้วตัวคุมปีกมันตัวเป็นไงอ่ะไอ้ชีฟอะเทียบกันแล้วเล็กไหมอ่ะชีฟตัวคุมปีกอาจจะไม่ได้เด่นมากเซฟตี้เด่นเซฟตี้จะเด่นอันนี้แบบกองหลังจริงๆตัวอย่างแมทธิวหรือโซเลนเซ่นเนี่ยก็จะฉกเทิร์นโอเวอร์ได้บ่อยเหมือนกันคือเป็น2คนที่คอยซ้อนเนาะเวลาปีกเจอเร็วๆมาตัวคุมปีกเอาไม่อยู่ไอ้2ตัวเนี่ยจะเป็นคนคอยซ้อนแล้วฉกได้ประจำฉกได้ประจำได้ประจำเธอเซฟได้อันนี้มันก็ดูมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ดูเข้าสนุกจริงๆในเรสโซนถ้าบัคคาเนียเข้าเรสโซนปุ๊บเนี่ยผมว่าสนุกดูที่ว่ากล้องเนี่ยน่าจะน่ามีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าเขาเซฟร่างกายตัวเองมาทั้งฤดูกาลพี่คิดอย่างไรนะพี่คิดว่ามันต้องมาปล่อยของยังไม่ได้เปิดยังหมดเกียร์5ใช่เซฟมาตลอดเนี่ยเอาจัดไว้เกมเนี้ยครับซึ่งจุดนี้ผมอาจจะรวมถึงเบรดี้ไปด้วยก็ได้เพราะผมมองว่าเบรดี้ก็ยังไม่เห็นจะ5ดาวเท่าไหร่เลยอ่ะก็ตำจริงมันก็ไม่จำเป็นต้อง5นะในเมื่อไหร่เราพูดว่ามันจะแบบทำทุกทีหรือเปล่าคุยกันใน2ประเด็นสุดท้ายนะครับแน่นอนโค้ชแบกต่อให้ใครเบื่อยังไงมันก็ต้องคุยแหละแต่ก่อนอื่นโค้ชก่อนทักให้ทุกคนมันเหมือนกันเหลือเกินหน้ามันเหมือนกันเหลือเกินด้วยผมคิดสกู๊ปเรื่องของโค้ชเนี่ยมันเป็นโค้ชที่เหมือนกับว่าโค้ชรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเอเรียนนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เก่าทั้งคู่เลยคู่นี้เด่นต่างอะไรยังไงบ้างพี่จริงๆจะว่าไปเนี่ยก็เป็นสายทีมบุกทั้งคู่ครับนะทั้งแอนดี้รีดแล้วก็ทั้งตัวบรูซเอเวนแต่บรูซเอเวนเองก็บอกว่าหลังๆเนี่ยกูปล่อยให้เบดี้ปล่อยมารันปล่อยมารันปล่อยมารันไปแล้วปรากฏมันดีขึ้นไว้ปรากฏว่ามันดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นบรูซเอเวนเป็นจริงๆเนี่ยปรัชญาในการบุกเนี่ยเน้นในเชิงเขาเรียกว่า vertical offense นะครับบอมลูกบอมยาวตัวของเขานะแต่ว่าคุณได้อย่างเบรดี้มาเนี่ยมันเหมือนเกิดขึ้นคุณมี OC คนนึง อยู่ในสนามอ่ะเบรดี้เขาก็รู้ว่าเขาต้องทำยังไงอ่ะในขณะแอนดี้วีทก็อัจฉริยะเรื่องของโค้ชเหรอแอนดี้วีทมองหาเขาจะแบกแบบนี้มาผมว่าน่าจะร่วมทั้งชีวิตน่าจะร่วม20ปีเคยทำงานกับเขาได้แบกมาหลายคนอเล็กซ์สมิธโดนัลด์แม็กนัทก็ไม่ได้ขนาดนี้คว้างในทุกแบบแถมเร็วพอที่จะวิ่งซื้อเวลาได้อีกเพราะนั้นโค้ชเนี่ยตอนนี้ยังให้วิทเหนือกว่าวะแล้วลูกเอ๋ออะลูกเอ๋อมีไหมตะลุงสองคนเนี้ยมีใครคนก็ไม่ค่อยเอ๋อนะประสบการณ์เก่ามากไม่มันเลยอะไม่เอ๋อเลยหรอไม่เ
แต่ผมว่าอาจจะมีเรื่องของการชาเลนจ์การตัดสินใจชาเลนจ์บางจังหวะที่มันเปลี่ยนเกมได้คือช็อตแบบเฮ้ยบางทีมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สำคัญขนาดแต่ถ้าเขาชาเลนจ์ชนะมันอาจจะแบบเฮ้ยมันทำให้เขาเล่นดาวที่3ใหม่การเล่นดาวการเปลี่ยนดาวที่3มันก็สำคัญต่อรูปเกมนะตอนนั้นผมว่าการเลือกชาเลนจ์ในจังหวะที่เพราะมันได้แค่2ครั้งอันนี้คือโค้ชเต็มโค้ชเต็มๆเพราะว่าการเลือกจังหวะมันต้องมีแหละช็อตที่มันแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาตูดรับบอลเอาหัวรับมากอ่ะมันต้องมีการชาเลนจ์นิดครับผมเลือกชาเลนจ์ให้การชาเลนจ์รวมถึงการที่บางครั้งดาว4จะเล่นไม่เล่นจะเล่นไม่เล่นจะเตะหรือจะเสี่ยงเล่นอย่างไอ้อีแมตเลอร์เฟลอร์เนี่ยไอ้เหี้ยกูแค้นแม่งอยู่เลยไอ้ตามอยู่ผมกล้าวะไอ้เหี้ยตามอยู่8ใช่มั้ยมึงเตะอ่ะเออมึงเตะอ่ะเตะทำไมมึงเตะทำไมวะเอาหน้าสถานการณ์หมดเวลาแล้วตอนนั้นมึงเตะทำไมวะคิดว่าจะใส่คิกกูเหรอพูดต่อสู้นี่ยิ้มเลยนะครับเอาประเด็นสุดท้ายยังไงก็ต้องพูดถึงการระหว่างมาโฮมส์กับเบรดี้ฮะด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบรดี้มันคือหนึ่งในตัวถ้าเกิดว่ามองทั้งชีวิตนะก่อนที่จะมาเป็นโกสเนี่ยก็เป็นสุดยอดอันเดอร์ด็อกนะเพราะว่าแบบชีวิตโดนทิ้งมาตลอดเลยใครๆก็เมินมาตลอดแต่ว่าไต่เต้าขึ้นมาจนเข้าซูเปอร์โบว์ครั้งที่10นะครับในบรรดา30ปีหลังมีแค่เลบอนเจมส์กับเขานะที่สามารถทำได้ในแบบนี้นะครับกับเด็กที่ว่ากันว่าเก่งเหลือเกินเก่งชิบหายแต่อายุต่างกัน18ปีการชนกันครั้งนี้น่ามองขนาดไหนครับคุณคิดว่าลุงคนนี้โดนไล่ในรอบนี้จะไปไหมแชมป์อยู่ที่ใครเสื้อขาวหรือเสื้อแดงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะจะเปรียบเทียบเบรดี้กับมาโฮมเป็นนางเอกเอวีคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง